วัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำว่าการซื้อเครื่องดนตรีให้ลูกหลานนั้นบางทีเราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องลงทุนเหมือนกันก็เนื่องจากประสบการณ์ในการขายเครื่องดนตรีของผมเนี่ยก็มีมาไม่ต่ำกว่า10กว่าปีนะที่ผ่านมาก็จะเจอผู้ปกครองหลายท่านที่จะเหมือนดูถูกลูกหลานตัวเองก็คือจะซื้อเครื่องดนตรีที่คิดว่าซื้ออะไรก็ได้ให้เขาเล่นแล้วเดี๋ยวเขาก็อาจจะเลิกเล่นซึ่งก็เป็นอย่างที่ท่านคิดจริงๆเพราะว่าเครื่องดนตรีนั้นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนกันเพราะเป็นงานศิลปะตัวเครื่องดนตรีถ้าโดยเฉพาะที่เป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็กเช่นวันนี้ยกตัวอย่างก็คือเชลโลไซส์ขนาดไม่ได้ใหญ่สุดนะตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาด3ส่วน4 1ส่วน2อะไรพวกนี้มันยิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องหาเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพของตัวเครื่องดนตรีที่จะต้องทำให้เด็กเล่นแล้วสามารถเล่นได้อย่างสบายใจอย่างมีความสุขหรือว่าสามารถเล่นแล้วอยากจะต่อยอดไปในอนาคตคือเล่นแล้วมีการพัฒนาฝีมือหรือจะเรียกว่าเล่นแล้วรักในตัวเครื่องดนตรีตัวนั้นตอนนี้เป็นเครื่องดนตรีที่เกรดถูกสุดของร้านนั่นเองแต่ว่าจะเป็นออสริบูทที่เรียกว่าไม้จริงทั้งตัวแต่ว่าเป็นงานFactory ตัวนี้เองเนี่ยเป็นเชลโลที่จะต้องทำการปรับแต่งหลายอย่างเช่นการเปลี่ยนสายการตัดหย่องการปรับแต่งซาวโพสหรือว่าต้องตัดซาวโพสที่มันมีความยาวเกินหรือว่าสั้นเกินต้องถูกทำการเปลี่ยนสายรัดหางปลาแล้วก็ Finally Set Up ระบบ End Pin ให้ถูกต้องให้สามารถที่จะเล่นแล้วไม่มีเสียงเขย่าของ Endpin นะโดยเฉพาะเชลโลนี่บางทีโน้ตเสียงมันไปตรงกันก็จะเกิดเสียงขึ้นรบกวนที่เราไม่ต้องการขึ้นมาได้ตัวนี้ผมทำการปรับแต่งหย่องถึงแรกเลยที่เราทำอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ผมต้องใช้นะครับจะมีช้อนซ่อมปรับเสียงแล้วก็มีตัว X support แล้วก็มีตัววัดรวมทั้ง lifting peg ที่ขาดไม่ได้บางครั้งเวลาที่เราขายเครื่องดนตรีในร้านเฉพาะทางสิ่งที่ต้องทำให้ลูกค้าถ้าเป็นเชลโลหรือว่าลินจากเวิร์กช็อปจีนหรือว่าแฟคทอรี่สิ่งที่ต้องใช้คือตัวนี้แน่นอนเพื่อจะทำให้ลูกบิดสามารถบิดจูนได้ง่ายแล้วก็ลื่นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็เราจะต้องมีการวัดเรเดียสที่ถูกต้องหรือว่าเขาเรียกค่าเฉลี่ยของตัวฟิงเกอร์บอร์ดนั้นจะต้องสโลปค่อนข้างดีคือถ้ามีการบวมขึ้นมาตรงจุดใดจุดหนึ่งก็จะเกิดเสียงรบกวนได้ส่วนที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นน้ำมันสำหรับที่จะทำให้ตัวฟิงเกอร์บอร์ดนั้นมีความสมูทแล้วก็น้ำมันอีกขวดนึงตัวนี้ไว้สำหรับที่จะอัดทำให้ตัวหย่อนนั้นมีความแข็งแรงขึ้นส่วนเครื่องมือทั่วไปที่เราใช้ก็คือจะเป็นพวกนี่ตัดแต่งทั้งหลายนะครับก็คือจะมีอยู่ 3-4 อันนี้เอาไว้สำหรับทำการปรับแต่งตัวหย่อนอันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูว่าเชลโลตัวที่ปรับแต่งแล้วเนี่ยนอกจากจะทำให้ลูกหลานท่านอยากเล่นและรักหลงรักในเสียงเชลโลก็คือเล่นอย่างต่อเนื่อง 3-4 ชั่วโมงเลยที่ไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าหรือว่าเบื่อของเสียงเชลโลก็คือจะต้องทำขั้นตอนที่เรียกว่าการปรับแต่งขั้นตอนสุดท้ายออกก่อนออกจากร้านแต่ผมจะลองสาธิตเสียงเชลโลตัวนี้ให้ดูนะครับMm-hmm.
ของเชลโลตัวนี้น่าฟังกว่าตอนที่ยังไม่ปรับแต่งเดี๋ยวจะสาธิตตัวที่ยังไม่ปรับแต่งให้ฟังนะสูงแต่ว่าก็ต้องทำการเซตอัพพวกระบบความสูงของสายด้วยเช่นตัดแต่งหย่องอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นก็จะไม่ท้อถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในจุดนี้ผู้เล่นก็อาจจะท้อได้นะครับตอนนี้ทำการ finally set up เสร็จแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานเสียงดีสิ่งที่เราทำก็คือปรับลูกบิดและตัดหย่องใหม่นะครับตัดแต่งซาวด์โพสต์ใหม่ปรับเปลี่ยนบริเวณ end pin ให้สนิทแน่นขึ้นแล้วเปลี่ยนสายนี่ก็คือเราเปลี่ยนสายเป็นสายคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็ตัดแต่งหย่องหลาวให้ได้มาตรฐานแล้วก็ปรับแต่งซาวด์โพสต์ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของ end pin นะครับก็คือต้องทำให้เข้าที่เพื่อให้มันไม่มีการขยับแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นก็จะแนะนำทางผู้ใช้เนี่ยเปลี่ยนตัวสายรัดหางปลาด้วยก็จะเพื่อเสียงที่ชัดเจนยาวขึ้นแล้วก็มั่นคงคือไม่หลุดง่าย